โอเคครับก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้เราอยู่กันกับเกม Lonely Wolf Treat หมาป่าผู้เหงาหงอยครับหมาป่าผู้โดดเดี่ยวเกมนี้ก็เป็นเกม RPG Maker อีกเกมนึงที่ผมคิดว่าเนื้อเรื่องดีครับน่าเล่นมากเลยก็ไม่ได้เล่นเกม RPG Maker กันนานละมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับหมาป่าตัวนึงย้ายเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านของกระต่ายนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าเขาจะหาเพื่อนไม่ได้เพราะพวกกระต่ายก็ต้องกลัวหมาป่าใช่มั้ยนั่นแหละครับเนื้อเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าในเกมจะเป็นยังไงหมาป่าตัวนี้จะมีเพื่อนมั้ยไปดูกันเลยลุยเริ่มมาในดินแดนที่โดดเดี่ยวหิมะขาวโพลนวิ่งได้ด้วยก็ชิปวิ่งไม่ได้เล่นเกม RPG ใน Maker มาสักพักเลยนะเนี่ยจริงเกมนี้ก็เห็นมานานพอสมควรแล้วครับแต่ก็ไม่ได้เล่นสักทีตอนนั้นเห็นพร้อมพาไพรัสอ่ะแต่เล่นก็เล่นพาไพรัสก่อนคริสต์มาสแอดเวนเจอร์อะไรกันนั่นน่ะเกมหัวร้อนนั่นน่ะแล้วไม่ได้สำรวจเลยเนี่ยมีอะไรสำรวจมั้ยไม่น่าจะมีนะผมว่าอันนี้ก้อนหินธรรมดาใช่มั้ยสำรวจอะไรไม่ได้เลยครับเหมือนกับการเดินทางบนหิมะที่ขาวโพลนจนมาถึงรั้วแล้วก็หมู่บ้านใช่มั้ยมัมมาป้าทุกคนเข้าไปในบ้านแล้วแล้วก็ปิดล็อกประตูไปเลยอ้าวเดี๋ยวทำไมวิ่งวนไปวิ่งมาแตกตื่นเดี๋ยวเรามาอย่างเป็นมิตรแต่ทำไมต้องหนีเราด้วยสวัสดีพวกเธอดูเหมือนว่าจะมีใครบางคนมองเราอยู่ผ่านทางหน้าต่างสวัสดีขอไม่ให้เราเข้าไปหน่อยเหรอเดี๋ยวสวัสดีเธอไม่มีทางผ่านฉันไปได้หรอกนะเจ้าหมาป่าฉันไม่มีทางปล่อยให้นายไปกินเพื่อนของฉันหรอกนะให้กินแม่งเลยได้ไหมเนี่ยแดกเลยเอ้ยแต่ตัวสีชมพูน่ารักนะรู้สึกว่าตัวละครที่เราเล่นก็ผู้หญิงนะครับไม่ใช่ผู้ชายนะยูริแน่นอนเกมนี้เพราะผมไปอ่านเนื้อเรื่องเกมมาเขาใช้คำว่าชีอ่ะเป็นผู้หญิงอ่ะร็อกบ้านอื่นก็น่าจะร็อกหมดเลยแล้วเราต้องไปไหนแล้วเนี่ยเอร็อกเฮลโลเข้าไปด้วยเราแค่อยากมาหาเพื่อนเราแค่อยากมีเพื่อนไม่ได้มากินใครเฮ้ยจมูกหมาป่าเน่าหมาป่าหัวเน่ากล้าดียังไงฮะที่เข้ามาในเมืองของเราฮะแล้วทำให้เด็กๆกลัวเนี่ยแกน่ะออกไปเลยไปฉันขอโทษโอ้โหโดนไล่เลยนั่งสารจริงนี่บ้านเราแน่เลยสีดำอย่างนี้จุดๆๆไม่มีเพื่อนเลยขี้เหงาจริงตามชื่อเกมครับมันเขียนว่าวาแคนที่แปลว่าอะไรวะแป๊บนึงนะอ๋อว่าแคมป์นี่แปลว่าว่างครับก็คือบ้านนี้ว่างให้เช่าอะไรอย่างงี้ป่ะให้เช่าขายเข้าไป2เดือนต่อมาเดี๋ยวตัดบทอย่างงี้เลยเหรอก็คือเราอยู่ที่บ้านอย่างโดดเดี่ยวมา2เดือนแล้วครับหิวจังเลยไปหากินคนในหมู่บ้านดีกว่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเปล่าหรอกเราเป็นหมาป่าใจดีขอบคุณที่ทำให้ฉันอุ่นอยู่เสมอนะเดี๋ยวเตาผิงมีขอบคุณด้วยหรือขอบคุณเตาผิงวะเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นภาพวาดเก่าๆแล้วก็มีครัวมีตู้เย็นว่างเปล่าเฮ้ยแล้วจะกินอะไรอ่ะหาอะไรกินข้างนอกแล้วกันใส่อะไรก่อนหน่อยไหมเดี๋ยวลืมใส่ชุดกันหนาวนึกว่าจะไม่ออกข้างนอกถ้าตอบโนใส่อะไรให้อุ่นๆโอเคครับใส่เสื้อกันหนาวไปนี่น่าจะดูดีกว่าเราต้องไปไหนแล้วเนี่ยแอนนี่เมย์ฮอสปริงตอนนี้ปิดอยู่ต้องขอโทษในความไม่สะดวกก็คือ เหมือนกับทำทางปิดไว้เราไปไม่ได้เราต้องไปหาอะไรกินที่ไหนแล้วเนี่ยไฟวูดอันนี้เดี๋ยวเราไปหาอะไรกินในเมืองได้เหรอมันไม่น่าจะให้เรากินในเมืองนะไปซ้ายดีกว่าไหมอ้าวหมาป่าอยู่ทางนั้นเดี๋ยวแล้วคือเราไปหาหมาจิ้งจอกไม่ได้เหรอฟ็อกซ์นี่คือหมาจิ้งจอกใช่ไหมวูฟคือหมาป่าเราคือหมาป่าไปหาหมาจิ้งจอกไม่ได้สวัสดีทุกคนบ้านหลังนึงแล้วเราต้องทำไงแล้วเนี่ยหิวอ่ะจะไปรบกวนพวกเขาดีกว่ามันเขียนว่างั้นอ่ะเราต้องหาของกินนะพวกนายมีอะไรให้เรากินไหมเราไม่กินพวกเธอหรอกแต่เราอยากกินขนมปังอะไรเงี้ยหมาป่ากินขนมปังไม่มีนะนี่ก็ปิดอีกแล้วสรุปว่าโซนด้านบนยังไปไม่ได้ครับเดี๋ยวผมหาไปหาบ้านเด็กผู้หญิงหัวชมพูดีกว่าน่าจะมีประเด็นผมว่าน่าจะเป็นตัวละครหลักเพราะฉะนั้นเราน่าจะไปหาเขาได้หวัดดีโนบุไม่ให้หมาป่าเข้าขนาดนั้นเลยเหรอเราต้องกินอะไรอ่ะกลับบ้านเหรอไม่นี่เราจริงจังเนี่ยเราไม่มีอะไรกินเลยทำไงอ่ะเดี๋ยวลองกลับบ้านก่อนครับคนให้ทั่วว่างเปล่านอนต้องทำไงอ่ะขอบคุณที่ทำให้ฉันอุ่นอยู่เสมอถ้าเราไม่ใส่ไอ้ที่อุ่นๆมานี่จะเป็นอะไรไหมเนี่ยแล้วเราต้องกินอะไรอ่ะมันว่างเปล่าอ่ะ
ต้องเดินกลับไปตอนจุดเริ่มต้นเหรอวะหรือยังไงโอเคเดี๋ยวลองเดินไปก่อนนะครับหวัดดีทุกคนฉันคือหมาป่าใจดีทุกคนขอฉันกินอาหารหน่อยเอาลงล่างได้ดีกว่าไม่เห็นตอนแรกเฮ้ยนี่มีคนอยู่หวัดดีเธอจะผ่านตรงนี้ไปไม่ได้นะโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตน่ะอ้าวแล้วเราเดินไหนบอกผ่านไม่ได้เดินได้เฉยเลยอ๋อนี่เป็นเหมือนกับป้อมยามวัดดีแล้วเราไปไม่ได้จริงดิเราไปซ้ายแล้วกันทั้งนั้นนี่ก็ตันแฮะโหตรงนั้นมีเมืองด้วยมันจางเกินไปที่จะอ่านเมื่อกี้แล้วเราต้องไปไหนแล้วเนี่ยเฮ้สำรวจทั่วแล้วนะไม่มีอะไรให้เรากินเลยเซเว่นใช่ไหมเนี่ยเอาเข้าได้จริงด้วยเฮ้ยวัดดีจุดจุดจุดกระต่ายขายของให้เราอุ้ยมี8บาทเว้ยนี่ซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปได้มาม่าเรียบร้อยมาม่าอันนึงน่าจะพอประทังชีวิตได้เอาออกไปซะแล้วก็ออกไปซะโทษทีทำไมไม่หิวแล้วก็อดตายไปซะล่ะฮะอาจจะเอ้ยทำไมต้องโหดร้ายกับเราด้วยนายยังไม่ได้ตะคุบแล้วก็กินใครไปใช่ไหมล่ะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่านายจะไม่ทำในสักวันนึงสักวันนึงถ้านายทำอย่างนั้นแล้วก็ฉันจะอยู่ตรงนี้แล้วก็คอยหยุดนายเองฉันไม่กินใครหรอกนะถ้านายไม่มาที่นี่เพื่อกินเราแล้วทำไมนายถึงมาที่นี่ล่ะไปอยู่ที่ที่นายควรอยู่ซะแต่ว่าหมู่บ้านฉันโดนหิมะถล่มฉันไม่สนใจหรอกนะว่านายจะไปที่ไหนเนี่ยแต่ตับได้ที่นายยังไม่หยุดนะที่นี่แล้วก็มาซื้ออาหารจากแรนนี่เนี่ยถ้าเธอทำร้ายเขาแล้วก็ฉันไม่ยกโทษให้เธอแน่โอ้โหขนาดนั้นปลาเหล้าจริงกินนั่งเลยโอ้รู้สึกเหมือนกับเป็นอะไรสักอย่างที่คนอื่นเข้าใจผิดนะครับเหมือนเปรียบเสมือนกับตัวเราแบบไม่มีเพื่อนเข้าใจอ่ะเราแค่มาซื้ออาหารดีๆนะมีตังค์อยู่แค่8บาทซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปได้แค่อันเดียวกลับมาบ้านหาอะไรกินเอาละต้องต้มน้ำให้เดือดก่อนต้มน้ำโอ้ยังหิวอยู่เลยเอาใครมาช่วยฉันด้วยเอาอะไรเนี่ยอะฮะเอาหมาป่าเอาฉันโดนล้อมอ่ะฉันหนีไม่ได้เลยเอาฉันขอโทษที่เคยว่านายนะแต่อย่ากินฉันเลยนะโอเคฮะจริงดิเธอจะไม่กินฉันเหรอฉันไม่กินหรอกนะโอ้ขอบคุณพระเจ้าอ๋อมีหมาจิ้งจอกมาไล่ตามฉันมาฉันกลัวมากเลยฉันไม่รู้จะทำยังไงฉันกลับบ้านไม่ได้ด้วยอ่ะท่านนายล็อกประตูไว้ได้ไหมอ่ะแล้วก็โอเคขอบคุณนะที่เข้าใจน่ะแล้วก็ขอบคุณมากที่ไม่กินฉันอ่ะฉันรู้ว่าหมาป่าน่ะอาศัยอยู่แถวนี้แต่ว่าฉันไม่คิดเลยว่าจะพบนายในที่แบบนี้นะเธออยากจะกลับบ้านใช่ไหมฮะหมายถึงว่าเธอจะไล่หมาป่าไปเพื่อฉันเหรอแน่นอนถ้าเธอต้องการว้าวจริงเหรอเนี่ยเธอเป็นหมาป่าที่ใจดีมากเลยต้องเธอใจดีมากเลยขอบคุณนะคือเอาใหม่ครับผมอาจจะแปลผิดบ้างหมาป่าหมาจิ้งจอกพูดสลับกันจริงๆหมาจิ้งจอกมันไล่ไอ้นี่มาแล้วไอ้นี่มันเป็นหมาป่านะครับเราต้องไปไล่หมาจิ้งจอกกลับไปฉันชื่อว่าโมจิเธอชื่ออะไรเหรอทริสโอเคทริสช่วยฉันพาฉันกลับบ้านทีนะโอเคสงสัยจังเลยว่าหมาจิ้งจอกพวกนั้นซ่อนอยู่ไหนอ่ะไม่ต้องกลัวหรอกนั่นแค่หมาจิ้งจอกต้องตรงเลยเฮ้ยทำอะไรเอ้ยเดี๋ยวหมาป่าเหรอเธอขโมยเหยื่อของฉันน่ะฉันไม่ลืมเรื่องนี้แน่เอ้าโอ้เธอทำให้เขากลัวจริงๆด้วยขอบคุณนะทริสไม่มีปัญหาหรอกเดี๋ยวมีเขินน่ะมีเขินด้วยหน้าแดงฉันอยากที่จะตอบแทนเธอในสักครั้งนึงอ่ะฉันทำอะไรได้บ้างแล้วเนี่ยไม่อ่ะไม่เป็นไรฉันไม่ต้องการอะไรหรอกนะแต่ว่าเธอเชื่อฉันไว้จริงๆนี่นาฉันจะไปโดยที่ไม่ทำอะไรเลยเหรอเนี่ยฉันอยากจะเอาอะไรมาตอบแทนบ้างอ่ะมาอีกแล้วอ๋อเหมือนจะมีโอ้กระท่อมนี้น่ารักจังเลยฉันชอบเก้าอี้นั้นนะโอ้นี่ก็ไม่มีไฟเลยเธอไม่หนาวเหรอไม่อ่ะเธอแน่ใจเหรอเนี่ยเธอดูผอมมากเลยนะต้องทำร่างกายให้อบอุ่นเข้าไว้รู้ไหมยิ่งไม่อ้วนยิ่งต้องอุ่นเขาว่างั้นไม่มีอาหารอยู่ในตู้เย็นเลยล่ะเนี่ยพีทฉันรู้นะว่าเธอน่ะฉันรู้แล้วฉันจะทำอะไรเพื่อเธอดีเอาล่ะฉันจะทำอาหารเย็นให้เธอกินดีไหมเธอชอบแกงกะหรี่ไหมฉันไม่เคยกินมาก่อน
เอาหน้าก็ลองดูไหมล่ะมันเป็นอาหารโปรดฉันเลยนะนั่นแหละเป็นเหตุผลว่าทำไมฉันถึงทำให้นายกินไงเอาล่ะยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนายน่าจะมีอะไรกินบ้างนะเดี๋ยวท้องว่างไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นก็ได้อ่ะฉันอยากทำนี่นะเอาล่ะให้ฉันทำเถอะนะฉันอย่างนึงโอเคเดี๋ยวฉันไปหาเครื่องปรุงจากบ้านฉันมานะเดี๋ยวไปด้วยกันแล้วกันโอ้มีเพื่อนแล้ว1คนดีใจจังชื่ออะไรอ่ะโมจิป่ะถ้าจำไม่ผิดน่าจะชื่อโมจิครับดูได้ไหมนี่ไงโมจิกระต่ายหิมะกับหมาป่าผู้โดดเดี่ยวมีเพื่อน1คนละนึกว่าไอ้ตัวหัวชมพูคนนั้นจะเป็นเพื่อนเราคนแรกซะอีกไปมากลายเป็นโมจิคนนี้โอ้บ้านฉันอยู่ไกลมากเลยจากตรงนี้อ๋ออยู่ไม่ไกลมากจากตรงนี้อ่านผิดครับโทษทีแค่ตามทางนี้ไปจนสุดทางเดินอ๋อนั่นแหละบ้านฉันโอเคโอเคเดี๋ยวเราวิ่งทำไมล่ะเนี่ยเราแต่เรารีบอ่ะคนเล่นมันรีบอ่ะจะเดินทำไมเราวิ่งดีกว่าสุดทางเดินใช่ไหมเข้าไปกินโมจิแม่ง โอ้บ้านสีชมพูมุ้งมิ้งมากเอาละด้วยพลังแข็งผงแกงกะหรี่แล้วก็ผักนี่แหละที่สำคัญที่สุดก็คือแครอทอ๋อกระต่ายชอบกินแครอทใช่ไหมแต่ว่าดูเหมือนจะข้าวหมดนะเนี่ยไม่มีข้าวเฮ้ยโมจิเธอไม่ต้องทำอย่างนี้หรอกนะพวกเราลืมเรื่องแกงกะหรี่ไปก็ได้อะเธอร้องเล่นหรือเปล่าไม่มีทางน่ะเดี๋ยวพวกเราจะไปที่ร้านอาหารกันร้านไม่ใช่ร้านอาหารหรือร้านค้ากันแล้วทำไมต้องไปซื้ออาหารด้วยฉันด้วยล่ะเนี่ยเพราะว่าฉันอยากให้เธอกินไงน่ะจะบ้าหรือเปล่าฉันติดหนี้เธอไว้ครั้งนึงด้วยนะแล้วฉันก็อยากจะทำอะไรอร่อยๆให้เธอกินน่ะเฮ้ยเธอนี่หัวดื้อจริงๆเอาหน้าเข้าใจแล้วน่ะฉันบอกว่าฉันจะทำแกงกะหรี่ไงฉันต้องทำให้เธอกินให้ได้เลยแกงกะหรี่แสนอร่อยอ่ะไปกันเถอะก็คือต้องไปซื้อข้าวอีกใช่ไหมไปกันเถอะโมจิเราไปซื้อข้าวกันเรามีเพื่อนคนหนึ่งเราดีใจจังเลยกระต่ายน้อยน่ารักกับหมาป่าผู้เป็นเดี๋ยวใครอ่ะอ้าวหมาป่าเฮ้ยเธอโอเคนะเธอเป็นหมาป่าใจดีชื่อทริสฮะเธอโกหกแน่เลยอ่ะไม่มีหมาป่าใจดีอยู่บนโลกนี้หรอกน่ามันน่ากลัวแต่ว่าเขาใจดีจริงๆนะเขาช่วยฉันไว้จากหมาจิ้งจอกด้วยอะไรกันเธอโดนหลอกแล้วล่ะไม่มีใครช่วยหรอกนะฉันต้องระวังตัวไว้หน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวเธอจะโดนกินเอาอ่ะฉันไม่อยากรบกวนเขาเลยอ่ะเอานะไม่เป็นไรหรอกนะทริสไปกันเถอะโอเคทริสเป็นคนใจดีนะเนี่ยใจดีมากด้วยมีอีกตัวนึงอยู่ตรงนู้นนี่คนอ่ะโมจิเธอพาหมาผ่ามาที่นี่ทำไมมาซื้อของอ่ะข้าวฉันหมดนะหมาป่าไม่กินข้าวหรอกนะเอาหน้าไม่เป็นไรเธอชื่อทริสนะเธอช่วยฉันจับหมาจิ้งจอกในมันก่อนอ่ะฉันเลยจะทำข้าวแกงกะหรี่ให้เป็นการตอบแทนความใจดีของเธอเธอทำอย่างนั้นไม่ได้นะพวกเราเมื่อพวกเราให้อาหารกับหมาป่าเนี่ยมันก็จะอยู่แถวๆนี้พวกเราอยู่ในที่ที่มีหมาป่าเยอะไม่ได้หรอกนะเธอก็รู้ไม่นะแต่นี่เป็นคนที่ใจดีนะรู้ไหมเนี่ยเขาน่ะหิวมากเลยดูสิผอมกล่องเลยฉันเลยอยากทำให้แล้วให้เขากินอ่ะไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้วน่ะแต่ยังไงเธอก็ไม่ควรจะให้อาหารกับหมาป่าอยู่ดีนะเพราะว่าญาติของฉันเนี่ยต้องโกรธมากแน่เลยถ้าเขารู้เนี่ยว่าฉันน่ะขายข้าวให้กับเขาขอบใจนะแดนนี่เดี๋ยวฉันจะบอกจูจูให้โอเคไหมจูจูนี่ใครวะญาติตัวเหรอที่พูดถึงเฮ้ยโมจิอะไรเหรอนายตื่นเต้นจะได้กินแกงกะหรี่ใช่ไหมฉันอยากจะถามอะไรหน่อยนะเธอทำอย่างนี้เพราะความสงสารหรือเปล่าฮะก็อย่างที่ฉันพูดไงฉันอยากจะตอบแทนเธอแต่ฉันเธอไม่ชอบแกงกะหรี่เหรอเนี่ยโอ้โหแต่ฉันสัญญาแล้วนะว่าฉันจะทำมันน่ะมันอร่อยจริงๆนะงั้นก็ไม่มีปัญหาโอเคฉันรู้แล้วโอเคฉันรู้แล้วว่าพวกเราต้องการอะไรเนื้อไงล่ะฉันแทบไม่เชื่อเลยนะว่าฉันลืมไปได้ไงเนี่ยพวกเราเนี่ยสามารถไปซื้อมันได้จากฮะหมาจิ้งจอกเหรอตาเป็นประกายจะได้กินเนื้ออยู่ทางตะวันตกของที่นี่ใช่ไหมไปที่หมู่บ้านของหมาจิ้งจอกน่ะแหมเปลี่ยนใจเร็วจังเลยนะแต่ว่าแต่มันน่ากลัวนะหมู่บ้านหมาจิ้งจอกเนี่ยเธอจะปกป้องฉันได้ใช่ไหมโอเคได้อยู่แล้วเราเพื่อนการเซฟได้ไหมเนี่ยเซฟได้นี่นะไปกันต่อโมจิแสนน่ารักจุดๆเธอโอเคไหมเนี่ยใช่เธอจะปกป้องฉันนี่นะใช่ไหมฉันไม่เป็นไรหรอกนะไม่ต้องกังวลจัดไปโอ้มีรางรถไฟด้วยเหรอหมาป่าหมาจิ้งจอกนี่ทันสมัยเนี่ยนี่เหรออุ้ยโอ้โหยินดีต้อนรับสู่แต่เดี๋ยวก่อนฉันรู้จักนายนี่ไอ้หมาจิ้งจอกที่ไล่ตามฉันมานี่นะฉันคิดว่าจะไม่เจอเธออีกแล้วสิเนี่ย
อ๋ออะไรทำให้เธอกลับมาหาฉันล่ะเนี่ยพวกเราจะทำแกงกะหรี่กันน่ะโมจิบอกว่าเธอขายเนื้ออยู่ที่นี่ใช่ไหมฉันไม่รู้ว่าเป็นพวกเขานี่นะฉันเปลี่ยนใจแล้วเนี่ยอะไรกันมาที่นี่เพื่อจะซื้อเนื้อเหรอเนี่ยแกบ้าหรือเปล่าก็เจ้ากระต่ายข้างหลังนั่นไงล่ะกินเป็นเนื้อเลยกินนั่นเลยก็ฉันไม่รู้ว่าต้องทำแกงกะหรี่ยังไงนี่นาฉันต้องให้เธอช่วยก่อนเดี๋ยวค่อยกินอีนี้ด้วยงั้นนายก็ควรจะไปซื้อไก่นะจากร้านสะดวกซื้อใกล้ๆแถวนี้แหละนะแทบไม่เชื่อเลยนะว่านายจะมาซื้อของซื้อไก่เลยแถวนี้นะเนื้อสดๆเนี่ยข้างหลังนายเนี่ยน่าจะอร่อยกว่านะฉันไม่รู้มาก่อนเลยว่าพวกเธอมีร้านขายของด้วยงั้นฉันจะรีบไปแล้วกันฮะนี่เป็นครั้งแรกเลยเหรอที่เธอมาที่นี่เนี่ยฮะแน่ใจเหรอเนี่ยจริงอ่ะฉันคิดว่าพวกหมาป่ากับหมาจิ้งจอกเป็นเพื่อนกันซะอีกเนี่ยเป็นนักล่าเหมือนกันเลยหมาจิ้งจอกแล้วก็หมาป่าน่ะไม่ใช่เพื่อนกันนะถึงพวกเราจะชอบกินอาหารเหมือนกันเนี่ยแต่เราก็ไม่ใช่เพื่อนกันเข้าใจไหมเจ้าโง่นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมฉันถึงไม่กลัวเธอแล้วในครั้งนี้เพราะว่าฉันน่ะมีกองหนุนเป็นไงพักพวกเยอะไอ้ทริสรีบไปซื้อของแล้วก็กลับกันดีกว่าตรงไหนอะเนี่ยเหรออ๋อตรงนี้ร้านขายของอยู่บ้านหลังเดียวเลยเนี่ยบ้านมีบ้านแล้วก็มีร้านขายของก็ติดกันนี่ประหยัดกันไปไหนเนี่ยโอเคซื้อไก่ใช่ไหม7 บาทโอ้ตังหมดเลยเนี่ยเรียบร้อยตังหมดอ๋อนั่นแหละไปซะไก่ตาเป็นประกายโอ้ขอบคุณพระเจ้าตอนนี้พวกเราไปได้แล้วนี่ต้องมีเรื่องแน่เลยเอาไม่มีเว้ยตอนนี้พวกเรามีทุกอย่างครบแล้วใช่ไหมโอ้ใช่แล้วเรากลับไปที่บ้านของเธอกันเถอะนะแล้วก็เราทำอาหารกันไปทางนี้ได้ไหมทางนี้เป็นสถานีรถไฟนะมันจะพาพวกเราไปที่ภูเขาได้อ๋อไม่ดีกว่าโทษทีพวกเรากลับกันดีกว่านะเอาไม่ต้องขอโทษหรอกหน้านะเธอคิดยังไงบ้างถ้าพวกเราจะไปให้ไกลออกไปเนี่ยอะไรนะฉันเพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่เองที่ที่ไกลก็คือที่ที่ฉันมาดินั่นสินะช่างมันเถอะลืมมันไปซะโอเคเรากลับบ้านครับเราไปทำแกงกะหรี่กินกันเย่ โมจิใจดีจังเลยแล้วกระต่ายที่น่ารักตอนแรกหายไปไหนโมจิเอามาแล้วนี่กระต่ายที่น่ารักที่ผมพูดถึงคนนั้นไงเฮ้จูจูอะไรเหรอนี่แหละจูจูคนนี้หมายความว่าไงฮะแดนนี่พูดว่าเธอให้อาหารกับหมาป่าเหรอเดี๋ยวเธอคิดอะไรอยู่กันแน่นี่ฮะฉันก็แค่คิดว่าเธอช่วยฉันไว้อ่ะแล้วก็ฉันเธอก็รู้นี่นะฉันพยายามที่จะอธิบายมาแล้วแต่ทุกคนก็ทำเหมือนกับว่าทรีสอ่ะเป็นคนที่ไม่ดีอ่ะแล้วตอนนี้เนี่ยเพราะว่าเธอเป็นหมาป่าแค่นั้นเองเหรอแค่นั้นเธอก็ผิดแล้วเหรอแค่เป็นหมาป่าเธอก็ผิดแล้วเหรอไปกันเถอะทรีสพวกเราไปทำแกงกะหรี่กันดีกว่าเดี๋ยวก่อนเธอไม่กลัวมั้งเหรอว่าจะถูกกินอ่ะแต่ว่าแล้วครอบครัวของเธอล่ะจะว่าไงมันอันตรายนะที่จะมีหมาป่าอยู่ใกล้ๆเนี่ยฮะรู้ไหมเธอไม่คิดถึงคนอื่นบ้างหรือไงหยุดคิดถึงแต่ตัวเองได้แล้วจะเด็กเห็นแก่ตัวจะฉันเฮ้ย อย่าพูดอย่างนั้นเลยนะอะไรนะก็นั่นคือความจริงนี่นะไม่ใช่อย่างนั้นเธอก็แค่อยากจะทำแกงกะหรี่ด้วยกันกับฉันน่ะและเธอก็ตามฉันเข้าไปในหมู่บ้านของหมาป่าเพื่อซื้อเนื้อมาแล้วอะเดี๋ยวเธอทำอะไรเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นอย่าเรียกเธอว่าเห็นแก่ตัวพวกเราจะไปทำแกงกะหรี่ด้วยกันเข้าใจไหมลาก่อนเดี๋ยวอะแล้วเจอกันนะจูจูนี่ละจูจูเนี่ยดูท่าทางกระโกรธมากเลยนะสงสัยจังเลยว่าจะทำไงให้เธอหายโกรธเนี่ยฉันขอโทษนะที่ทำตัวก้าวร้าวเกินไปหน่อยนะฉันไม่อยากให้เธอพูดอะไรอย่างนั้นนะฉันไม่อยากให้เขาใส่ร้ายเธอแบบนั้นน่ะไม่หรอกฉันมีความสุขที่ได้อยู่กับนายนะที่นายปกป้องฉันขอบใจนะคริสฉันก็ดีใจนะพี่ที่พวกเรากลายเป็นเพื่อนกันได้เนี่ยถึงแม้ว่าเธอจะเป็นหมาป่าก็ตามแต่เธอใจดีมากเลยนะใจดีกับฉันทุกวันเลยเธอหยุดพูดอย่างนั้นได้ไหมฮะหยุดอะไรเหรอก็ที่เธอพูดว่าถึงแม้ว่าฉันจะเป็นหมาป่าแล้วก็พยายามที่จะชมฉันน่ะมันฟังดูเหมือนกับว่าหมาป่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะไม่อ่ะนะไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะฉันไม่คิดว่าหมาป่าทุกคนน่ะจะนิสัยไม่ดีหรอกนะก็แค่จริงๆแล้วหมาป่าชอบกินกระต่ายใช่มั้ยล่ะแต่นั่นไม่เป็นปัญหาหรอกนะไม่มีปัญหาหรอกฮะใช่แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินาของธรรมชาติใช่มั้ยล่ะฉันรู้ฉันก็แค่ไม่อยากให้ใครคิดว่าฉันเป็นคนไม่ดีไม่อยากให้ใครคิดว่าหมาป่าเป็นสิ่งไม่ดีจริงๆแล้วฉันกลัวว่าจะโดนทุกคนเกลียดนะ
เฮ้เข้าไปข้างในกันเถอะนะพวกเรายืนอยู่นี่นานแล้วนะหนาวอ่ะว่าเกมนี้มันน่ารักมากเลยอ่ะน่าสงสารหมาป่าเลยครับเป็นคนใจดีแต่ไม่มีเพื่อนนะจริงถ้าจะเปรียบเทียบก็คล้ายๆคนเราเหมือนกันนะคนเราก็ชอบตัดสินคนอื่นที่รูปลักษณ์ภายนอกที่เรามองเห็นครับแต่ลึกๆข้างในเนี่ยเราไม่รู้หรอกครับว่าเขาเป็นยังไงอาจจะเป็นคนดีก็ได้มีคำนึงเหมือนกันที่ผมชอบมากเลยครับเขาบอกว่าให้เราทำดีกับคนแปลกหน้าเพราะว่าคนแปลกหน้าก็คือเพื่อนที่เราไม่เคยเจอมาก่อนบางครั้งเราอาจจะได้เพื่อนดีๆมา1คนเลยก็ได้ครับฉันไม่รู้หรอกนะว่าเธอรู้สึกยังไงอะนะฉันหวังว่าแกงกะหรี่ที่ฉันทำขึ้นเนี่ยจะทำให้ฉันน่ะขอโทษเธอได้นะแทนคำขอโทษได้อะแล้วทำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะเนี่ยฉันลืมถามไปก่อนเลยก่อนหน้านี้ฉันหนีออกมาจากกลุ่มของฉันน่ะแล้วก็เกิดหิมะถล่มขึ้นน่ะระหว่างบล็อกทางกลับบ้านของฉันแล้วทำไมเธอถึงหนีมาล่ะเพราะฉันเห็นแก่ตัวฉันไม่ทำตามกฎแล้วฉันก็มาติดอยู่ที่นี่ไงล่ะฉันไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีถ้าสักวันหนึ่งเจ้าของจริงๆของบ้านนี้ปรากฏตัวขึ้นเนี่ยฉันคงจะโดนไล่ออกไปนะอ๋อบ้านนี้ไม่ได้ซื้อมามันคือบ้านที่ว่างใช่ไหมแล้วเราก็มาอยู่แทนถ้าหมาป่ามันแย่จริงแล้วก็การทำดีก็คงเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ใช่ไหมในความจริงและถ้าพวกเราถ้าฉันเนี่ยเป็นคนที่ไม่ดีจริงฉันก็ควรที่จะโดนลงโทษแล้วใช่ไหมแต่ฉันอยากจะเป็นคนดีนะไม่หรอกนะฉันคิดว่าเธอน่ะเป็นคนดีนะฉันคิดว่าทุกคนน่ะสมควรได้รับไออุ่นจากเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นหมาป่าหรือว่ากระต่ายหรือว่าหมาจิ้งจอกหรือว่าอะไรก็ตามเอาล่ะแกงกะหรี่พร้อมแล้วเดี๋ยวพวกเราน่ะจะกินด้วยกันนะมันต้องทำให้เธอรู้สึกดีขึ้นแน่เลยฉันสัญญาโอ้มิตรภาพเลยเนี่ยความรักความยูริจริงๆผู้หญิงทั้งคู่นะเหมือนถึงมันจะเหมือนผู้ชายกับผู้หญิงก็เถอะยังย้ำว่าผู้หญิงทั้งคู่มันเกมทุ่งลิลลี่เบ่งบานเอาล่ะพรุ่งนี้ฉันจะกลับมาใหม่นะโอเคจริงๆฉันก็อยากจะทำแกงกะหรี่ให้พวกหมาจิ้งจอกกินด้วยนะเนี่ยฉันคิดว่าพวกเขาน่าจะชอบนะเธออยากทำมันให้พวกเขาได้เหรอเนี่ยใช่เธอเป็นคนสอนฉันเองนี่นาว่าควรจะให้โอกาสกับทุกคนใช่ไหมไม่ว่าพวกเขาจะเป็นยังไงก็ตามใช่แล้วก็ถ้าพวกเราเนี่ยใจดีกับพวกเขาแล้วก็ให้อาหารกับพวกเขากินเนี่ยบางทีพวกเขาอาจจะเลิกไล่ล่าพวกเราก็ได้อะบางทีอะนะพวกเราทั้งหมดอาจจะเป็นเพื่อนกันก็ได้จริงไหมใช่ก็หวังอย่างนั้นนะฉันก็หวังอย่างนั้นเหมือนกันแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะโอ้โหมืดแล้วแล้วไงต่อto be continue รู้สึกว่าจะมีภาคต่อนะครับไว้มาต่อกันใหม่คราวหน้าแต่นี้คือจบเกมของภาคนี้แล้วใช่มั้ยขอบคุณที่เล่นแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมเช่นกันครับถ้าไม่มีคนชมผมก็ไม่ได้เล่นนะโอเคเกมนี้ก็เป็นเกมที่ดีเหมือนกันนะครับให้แง่คิดบางอย่างกับเราลองคิดดูก็อย่างที่ผมบอกไปครับก็เหมือนกับคนเรานั่นแหละที่อย่าตัดสินคนที่ภายนอกในบางครั้งเป็นเกมที่ดีเกมนึงเลยนะผมว่าเจ๋งดีอ่ะจบแล้วหมาป่าผู้โดดเดี่ยวหมาป่าขี้เหงาที่มีเพื่อนแล้ว1คนชื่อโมจิผมว่าเกมนี้โอเคเลยนะเป็นเกมสั้นๆที่ทำออกมาได้ดีเลยนะครับก็ไว้มาดูกันคราวหน้าครับว่าทริสจะมีเพื่อนไหมจะมีเพื่อนเพิ่มขึ้นอีกหรือเปล่าแล้วทุกคนจะยอมรับในตัวทริสได้หรือไม่ขอให้ทุกคนมีความสุขกับเพื่อนๆครับแล้วก็วันปิดเทอมนะแล้วก็อย่าลืมใจดีกับเพื่อนๆโดยปิดเทอมอย่าเพิ่งลืมเพื่อนๆแล้วก็ใจดีกับเพื่อนใหม่ด้วยครับสำหรับคนที่ย้ายโรงเรียนอาจจะมีเพื่อนขี้เหงาเหมือนทรีตอยู่รอบๆตัวเราก็ได้ครับใจดีกับเขาด้วยบ๊ายบายปะละ